นี่มันอะไรกันครับเนี่ย Robux Shop TH Rate 5.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณ2นี่ว่ะเติม Robux ดีกว่ามารู้ช็อปเลท 5.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป Scrap Heap นะครับอันนี้นะครับก็มีผลใหม่ขึ้นมานั่นเองนะก็คือโอเปะก็คือผลของรอไอ้ผลผ่าตัดน่าจะใช่นะครับตอนแรกก็เห็นแล้วแต่ไม่รู้นะครับว่ามันคือผลโอเปะคิดว่าผลแมกมานี่เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าอันไหนแมกมาอันไหนโอเปะสีนี่แทบแยกไม่ออกเลยนะมองไกลๆนี่ไม่รู้นะครับว่าอันไหนคือโอเปะอันไหนคือแมกมาแมกมาจะเป็นสีอย่างนี้นะครับอันนี้คือแมกมาโอเปะจะเป็นอย่างนี้นะครับสีจะจางกว่าหน่อยๆนะครับอ่ะพี่ก็จะต้องรีผลน้ำแข็งสุดเทพพี่แล้วเขาบอกว่าผลโอเปะเนี่ยเป็นผลที่ PP ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่ายืนหนึ่งเดี๋ยวเรารีผลพิศดารก่อนปึ๊บเย็ดไปแล้วน้ำแข็งฉันปึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผลน้ำแข็งเราได้จากเราลงไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากินโอเปะดีกว่าจึ๊บยำ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 ปึ๊บอ่ะโอ้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยวะลืมไงไม่ได้เล่นนานก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสสกิลกันดีกว่าเปิดดูช่องสกิลมีทั้งหมด4สกิล4สกิลก็เหมือนผลน้ำแข็งเลยเดี๋ยวเรามาลองที่สกิลแรกนะครับนี่เป็นรูมเนาะชุบยังไงวะอันไหนคือลูกกลมๆวะอันนี้คือรูมอ่ะอ๋อเราเก็บได้ด้วยโอ้ยสวยสวยสวยว่าสวยสวยเราเปิดได้วิธีนึงฟุ๊บนี่เป็นรูมแต่แบบมันใสนะมันใสมากๆจนมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวมันตอนเก็บดูตอนเก็บฟุ๊บเฮ้ยอย่างเท่อย่างกับแบบไฮคีราชันเลยเดี๋ยวเรากด E โดยที่ไม่มีรูมดูว่ากดได้ไหมเงียบกิ๊บ ETF เฮ้ย F ได้ F ได้ET ตอนที่ไม่มีรูมนิ่งๆเลย F ปุ๊บเอา F F ทำอะไรวะมันมีแต่ท่าแต่มันไม่ไปอ่ะก็คือทุกสกิลของอันนี้ก็ต้องเปิดดูหมดนะครับโอเคเผื่อหลายคนแบบไม่เคยดูนะครับเช่นพี่นะฮะโอเคต่อมาครับสกิล E เฮ้ยเฮ้ยเป็นออมมัลจี้แล้วมีเหลืองๆด้วยเฮ้ยอย่างเท่อ่ะเหมือนล็อกเป้าปะกด E ครับปุ๊บเฮ้ยอ๋อสลับกันโอเคสลับรัวได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราลองเช็คดูโอ้รัวเลยนี่ว่าคูดาวประมาณวินึงนะหรือก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเฮ้ยมันก็เจ๋งอ่ะมันก็ดีสำหรับ PvP อ่ะแต่คนเล่นไม่เป็นก็อาจจะเล่นยากนะครับต่อมาครับสกิล R ชึบอู้อะไรอ่ะหินเหรอหินเดี๋ยวเราอ๋อเป็นหินอ๋อแล้วถ้าเราแบบเอาเมาส์เล็งนู้นมันจะไปทางไหนอ๋อเมาส์อ๋อล็อกเป้าเองนะครับคือสกิล R เนี่ยเราไม่ต้องกดเมาส์จี้นะครับเขาล็อกให้เองสกิล E ล่ะสกิล E ก็ล็อกให้เองเหมือนกันอ๋อเหมือนลูมนี่คือเลือกล็อกเลยอันนี้พี่ก็มีแค่คนเดียวก็เลยไม่สามารถเทสได้หลายๆคนนะเดี๋ยวลอง F หน่อย F จิ๊บโอ้อะไรอะอะไรวะกรัมม่าคืออะไรฟึบอ๋อสไลด์ปุ๊บแล้วก็มีเอฟเฟกต์สีเขียวเดี๋ยวพี่จะลองตีน้องเขาแล้วนะครับอันนี้คือของจริงละสลับเลือดลดไหมไม่ลดนะฮะสกิล R ตั้มอุ้ยตายเลยเลือดเท่าไหร่ 40,000 ไหมหรอโหเฮ้ยแรงจัดตันนะเฮ้ยเดือดทีเดียวตายอันนี้อยู่เมืองไหนเนี่ยเฮ้ยแรงเกินโอ้โอ้ดีวงอยู่นี่เฮ้ยแรงจริงอันนี้อยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะได้ไปด้วยโอ้ผลแสงโอ้โหเอาจมน้ำตายโน้เกือบ
เฮ้ยโอ้แต่สกิลเอฟพุ่งไกลมากสกิลเอฟพุ่งไกลมากถ้าอยู่ในรูมอะเราเปิดรูมคาอากาศได้ใช่ไหมแล้วเรากด F เฮ้ยพุ่งไกลจัดๆอะเฮ้ยเฮ้ยแม่งโกงโกงเลยไม่ธรรมดาคือล็อกเป้าอ๋อคือตอนเราลูมเนี่ยเราล็อกได้เลยครับแค่เอาเมาส์จี้ปุ๊บคือล็อกเลยโอเคแล้ว F ล่ะถ้า F แบบคือถ้าเราแบบอยู่นอกวงมันจะไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในวงเนี่ยมันเหมือนจะแบบสกิลไปตรงไหนก็ได้เออว่ะเชี่ยเฮ้ยแต่แบบนี้ไม่โดนดาเมจมันเป็นสกิลอะไรออเดทเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอเหมือน เหมือนเป็นการแดทเฉยๆอย่างเงี้ยเหรออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอ๋อโดนเหรอแต่ดาเมจเบาใช่ไหมเลือดไม่เห็นลดเลย3,500อ๋อเลือดนออ๋อเบาโอเคสกิลเอฟดาเมจค่อนข้างเบานะครับแต่มันเป็นไว้เหมือนไว้พุ่งมากกว่านะส่วนตัวคิดว่าไว้พุ่งเงี้ยตุ้มแล้วถ้าเราแบบอยู่ไกลๆแล้วลุมอย่างกว้างแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ไกลๆแล้วเราจะลุมเนี่ยปุ๊บมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเวลาชนแล้วเรากด R ครับก็โดนคือมันล็อกตายเลยนี่หว่าเอาแล้วทำไมรอบนี้ไม่ตายอ่ะเอารอบนี้ไม่ตายแฮะแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เท่าไหร่ดาเมจเหมือนยิ่งใกล้ยิ่งแรงอย่างเงี้ยหรอก็คือ 30,000 ก้าวเล่าประมาณโอเคแล้วเมื่อกี้ที่ตายน่าจะเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยนะครับพี่คิดว่าอย่างนั้นโอเคสกิลนี้ก็ถือว่าเฮ้ยมีประโยชน์จัดเดี๋ยวเราลองแบบลองไปเมืองลองปาร์คดูหน่อยดีกว่าเมืองนี้ก็ได้ไม่ต้องไปลองปาร์คปุ๊บเราเก็บรูมก่อนแต่มันก็ช้าเนาะเมื่อเทียบกับผลแสงปุ๊บโอ้มันก็ไกลเหมือนกันเนี่ยแล้วเก็บแล้วเราก็เปิดถ้ารูมันเร็วกว่านี้ครับมันจะดีอยู่รูมันช้านะเวลามันเก็บก็ประมาณนี้โอ้ในการเคลื่อนย้ายก็ถือว่าเร็วกว่าน้ำแข็งอยู่นะครับก็เร็วกว่าน้ำแข็งอะความรู้สึกก็ระดับหนึ่งครับโอเคเราลองรูมแล้วลองใส่มอนถ้าเราแบบรูมเนี้ยปุ๊บเมาส์จี้ทุกตัวอ๋อจี้ได้แค่หนึ่งตัวนั่นเองนะครับอ๋อ1ตัวที่ล็อกเป้าอารมณ์ PP 11นี่ตัวนี้คือโหดมากถ้าได้ยินเสียงน้องไม่ต้องแปลกใจครับนกที่บ้านร้องแล้วถ้าอย่างนี้ F ไปล่ะ F ไปจะโดนหมู่ไหมอ๋อ F ไปจะโดนหมู่นะครับดาเมจอยู่ที่ 3,000 กว่าโอเคถือว่าถ้าใครเจอโอเปะแล้วคิดจะ PP เขาก็คิดดีๆนะครับอยู่ในรูมไม่ได้นะเล่นผลแสงก็แนะนำออกเลยไปเจออย่างเงี้ยลาพีพีเขาก็ได้อยู่ได้พอประมาณถ้าอยู่ในรูมเนี่ยเสียเปรียบแน่เพราะว่าเขาค่อนข้างได้เปรียบเวลาอยู่ในรูมก็มีประมาณนี้สำหรับผลโอเปะนะเดี๋ยวเราพาไปดูมนุษย์เงือกหน่อยเพราะว่าล่าสุดไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากเห็นแล้วมันแบบก็ไม่มีอะไรอ่ะคาราเต้มนุษย์เงือกมนุษย์เงือกเราพาไปดูก็อยู่อาลองปาร์คนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะอาจจะไม่เร็วเท่าผลแสงแต่อาจจะเร็วกว่าแบบพวกน้ำแข็งแต่ไม่รู้ว่าจะเร็วกว่าพวกไฟพวกที่บินได้ไหมนี่ครับคาราเต้มนุษย์เงือกขายอยู่ตรงนี้นะส่วนตัวคิดว่ามันคงสู้เผ่ามิงไม่ได้หกแสนนะครับถ้าจะซื้อในพี่ซื้อก็ขอรีวิวสักหน่อยแล้วกันก็ใช้สเตมินาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นเลยถ้าเก็บถ้าเอฟแล้วอย่างนี้ปุ๊บเรามาลองคิดดูว่าถ้าลงน้ำเราจะเป็นยังไงเลือดเราจะลดไหมแม้ว่ามีผลปีศาจเฮ้ยไม่ลดว่ะเฮียอย่างเจ๋งอะ
เฮ้ยมันเจ๋งจัดเจ๋ววะเลื่อนรถปะเลื่อนรถดิไม่ใช่มนุษย์เงือกต้องแล้วเราปิด F ล่ะแล้วลงไปเอาโหลดลดอ๋อหรือก็คือเราต้องเปิด F นั่นเองนะครับเลือดจะไม่ลดนะเวลาลงน้ำเดี๋ยวเราลองสกิล E ดูหน่อยปึ๊บโอ้โหเบาเหลือเกินไม่จะคิดไปเองใช่ไหมว่ามันเบาแล้วก็ไม่สามารถสแปมได้สกิลมีคูลดาวน์ค่อนข้างนานพอสมควรสกิล R จุกๆๆ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 ๆโอ้ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าของเผ่ามิงแรงกว่าเยอะนะเพราะเผ่ามิงสกิลทีนึงนี่คือหายเลยนะใครโดนของเขาสกิลเขาเนี่ยก็งั้นเราเอฟทีคิวปุ๊บต่อยโอ้โหสกิลปะเนี่ยก็เป่าคูลดาวน์นานพอสมควรสกิลเอฟเนี่ยคือโคตรนานเลยคือลืมไปเลยอ่ะไม่ใช่สกิลสกิล R หรือเปล่าวะนานอ่ะสกิล R แรงก็จริงครับแต่นานส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ว่ายในน้ำว่ายน้ำเร็วไหมเร็วว่ะแต่เรามีผลวิสานะเราก็ไม่จำเป็นปะว้าวสไลด์อยู่ในน้ำเฮ้ยหนึ่งเจ๋วก็ดีนะใช้กับโอเปะแล้วแบบเนียนไปฆ่าคนนะว้าวโอเคเดี๋ยวเราลองกับมอนเมืองนี้ซะหน่อยสกิลเราจะแรงประมาณไหนอันนี้คือสแตท800นะครับยังไม่แม็กนะตอนนี้มันไป850ละเดี๋ยวลองสกิลซะหน่อย F ตึ๊บไม่ตายจริงด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะไม่เข้าอีกต่างหากโอ้โหลองคาราเต้มนุษย์เงือกจุ๊บก็เบาไหมกันส่วนตัวยังคิดว่า2อันใหม่เหมือนเน้น PVP ซะมากกว่านะครับแต่อาจก็จะดีตรงเรื่องที่เขาเรียกว่า AFK นะครับของทั้งอะไรคาราเต้มนุษย์เงือกแล้วก็โอเปะนะโอเปะนี่ขึ้นมาเดี๋ยวขอลองดูหน่อยสกิล R อย่างเดียวไอ้สกิล Q อย่างเดียวขึ้นแต่น้อยแฮะคือดีอ่ะคือสลับไปทำมาก็แจ๋วดีเหมือนปั๊มไปเรื่อยๆแต่มันได้น้อยอ่ะน้อยมากก็ประมาณหนึ่งนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้อัปเดตของเกมนี้นะครับถือว่าคาราเต้มนุษย์เงือกก็ถือว่าดีครับดีในระดับหนึ่งดีกว่าอะไรไม่ดีกว่าอะไรเลยก็คืออยู่ระดับกลางๆแต่คงไม่ดีเท่านั่นแหละเนาะของเผ่ามิงกับแบ็คเล็กนะครับส่วนตัวเป็นรู้สึกว่าแบ็คเล็กมันดีกว่านะสกิลไก่อะชอบมากสลับหัวได้เลยสลับเนี่ยมันแกล้งคนได้อะอ่ะก็ประมาณนี้เผื่อในอนาคตนะครับถ้าพี่เก็บเงินถึง 1,000M แล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะซื้อผลมาแจกเนาะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบก็คอมเมนต์กันเยอะๆละกันพี่จะได้ทำต่อนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรบายครับผม